ครับสวัสดีครับก็วันนี้เพจอีจันของเราก็ได้มาลงพื้นที่ที่อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มีเรื่องราวเมื่อวันที่4มีนาที่ผ่านมาก็คือสาวใหญ่ไม่สาวที่ดวงดีนะครับถูกหวย60ล้านแล้วอยู่ดีๆก็มีคดีความเกิดขึ้นว่าเธอไปหลอกเงินชาวบ้านมาเกือบ100ล้านแต่ในความเสียหายเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องราวนี้ว่าเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพันตำรวจโทนิยมแปลงโสภานะครับว่าผู้ทำคดีนี้ที่สภ.บางปะม้าก็คือผู้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็คือเรื่องราวของนางสิริพรที่ไปหลอกชาวบ้านเนี่ยครับเขามีวิธีการหลอกชาวบ้านนี้ยังไงครับจากที่สอบปากคำมาก็ผมก็อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของโครงการไทยช่วยไทยครับไปขายประกันครับคือให้ชาวบ้านทำประกันชีวิตกับผู้เสียชีวิตทำประกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือโครงการตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่โครงการตัวนี้โครงการไทยช่วยไทยโอเคโครงการนี้มีความพิเศษยังไงครับทำไมเขาถึงนำมาให้ชาวบ้านทำกันก็มันมีพิเศษก็คือว่าไม่ต้องตรวจโรค uh-huh. ไม่ต้องตรวจโรคไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุไม่ต้องตรวจโรคครับแล้วยังไงอีกครับทำซื้อยังไงก็ได้ซื้อกี่รายก็ได้ซื้อให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้ครับ uh-huh. แล้วก็มันมีก็รายละ 1,500 บาทถ้าเสียชีวิตก็จะได้ 100,000 บาท uh-huh. ส่งเป็นรายเดือนก็เดือนละ100แบบประกันที่เขามีเสนอลูกค้านี่เขามีให้กี่แบบครับมี2แบบไอ้ที่กล่าวเมื่อกี้แบบทั่วไปมีโปรโมชั่นแบบพิเศษก็คือเสียครั้งเดียวซื้อประกันครั้งเดียว1ต่อ1ราย 20,000 บาทก็จะได้ถ้าเสียชีวิตก็จะได้ 100,000 แล้วซื้อกี่รายก็ได้ครับผมแล้วก็เมื่อซื้อแล้วเนี่ยประกันจะมีผลก็ตอนที่หลังจาก10วันถ้ามีผู้เสียชีวิตแล้วถึงจะได้รับ10วันก็คือหลังจากที่ซื้อกรมธรรม์นี้10วันคุณยังคงต้องมีชีวิตอยู่ต่ออีก10วันใช่ครับถ้าเลย10วันแล้วปุ๊บคุณถึงจะได้เงินได้เงินนี้ใช่ไหมครับครับแล้วจะซื้อให้ใครก็ได้ไม่จำกัดจะต้องว่าเป็นญาติเป็นอะไรครับผมเขาเริ่มหลอกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าที่ให้ปากคำสอบผู้เสียหายก็ความผิดเริ่มทำตั้งแต่1พฤษภาคม58เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันครับแล้วผู้เสียหายนี่เขาเรียกว่าไหวตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไหวตัวตอนที่ทางนางสิริพรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ว่าเขาอ้างว่าถูกสลากกินแบ่ง60ล้านครับงวดวันที่เท่าไหร่งวดวันที่30ธันวาคม59นะครับก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็ไปจะไปรับผลประโยชน์ก็โดนผัดผ่อนมาอือนี้ก็ผู้เสียหายก็คิดว่ายังได้อยู่แต่เวลารู้ว่าถูกหวยก็เลยไปถูกลอตเตอรี่ก็เลยไปก็ยังผัดผ่อนครับผู้เสียหายก็เกิดความสงสัยเอ๊ะถูกก็เรียกตั้ง60ล้านทำไมยังผัดผ่อนไม่จ่ายเงินครับกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาอ้างว่าถูกหวยตอนนั้นใช่ครับใช่อันนี้ครับในรูปจากสื่อรูปจากสื่อเนาะอันนี้ที่เขาอ้างว่าถูกหวย60ล้านในงวดวันที่30ธันวาคม2559ครับอันนี้คือนางสิริพรที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ครับผมโอเคนี่ก็คือเลขรางวัลที่เขาถูกนะครับโอเคหลังจากนั้นพอเขาอ้างว่าเขาถูกหวยแล้วเขาทำยังไงต่อครับครับผู้เสียหายเขาก็ผัดผ่อนทางผู้เสียหายเขาก็ไปทวงเงินเพื่อที่จะรับเงินผลประโยชน์ที่เขาได้ลงทุนไปทำไปให้กับผู้เสียชีวิตก็โดนผัดผ่อนมาก็เลยผู้เสียหายก็เลยมาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับมาแจ้งความมีเยอะไหมครับผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณสัก 3-4 รายแล้วก็ต่อมาก็เมื่อทราบข่าวเมื่อวันที่23ครับ23ครับกุมภาที่ว่ามี560นะฮะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ผู้เสียหายเขาเข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่23 23 17 17 17กุมภานะครับก็อันนี้ก็คือสัญญาเนาะสัญญาอันนี้ก็คือโครงการที่ทางคนร้ายได้แอบอ้างกับทางผู้เสียหายนะครับว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทย
หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเหมือนเป็นกรมธรรม์คร่าวๆของบริษัทประกันภัยเขาอ้างว่าเป็นบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็พอเมื่อตรวจสอบสมุดประกันเลยนะพอทางตำรวจตรวจสอบไปยังคปภ.ของสุพรรณบุรีนะครับก็ตรวจสอบว่าไม่มีบริษัทนี้ไม่มีบริษัทนี้อยู่ในสารระบบของคปภ.นะครับก็เนี่ยนะครับผู้เสียหายเขาก็อ้างว่าถูกรางวัลที่1จำนวน60ล้านซึ่งมีรางวัลโชว์จริงซึ่งมีรางวัลโชว์30ล้านอันนี้เป็น30ล้านเขาซื้อ2ชุดแล้วเขาก็อ้างว่าหวยเนี่ยหายไปแล้วโอเคก็ตอนนี้ทางตำรวจก็ได้ติดต่อกับทางผู้เสียหายโอเคก็เรื่องราวทั้งหมดก็จะมีเท่าที่ทราบมานะครับก็ทำก็คือเรื่องราวหลังจากวันที่17ที่เขามาแจ้งความเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางตำรวจก็ได้นัดมาเพื่อที่จะมาเคลียร์เงินกันวันที่3มีนาครับวันที่3มีนาก็ทางผู้เสียหายก็ได้ติดต่อกับทหารเพื่อให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาเงินในครั้งนี้ก็สรุปว่านางสิริพรคนร้ายก็ไม่มีเงินมาคืนให้ผู้เสียหายก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะครับความเสียหายคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณ100ล้านนะครับแต่ว่าในส่วนของบางประมาณเนี่ยก็จะประมาณ47ล้านซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รวมเงินที่หลอกไปแต่เป็นค่าเสียหายที่เขากล่าวอ้างว่าต้องจ่ายให้ผู้เสียชีวิตด้วยโดยบางส่วนนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางผู้เสียหายจะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะมาประมาณกัน 4-5 คนหรือยังไงฝากติดตามกับเพจอีจันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ